เอาละครับวันนี้เราจะทำเควสต่อเราจะไปฆ่ามังกรคุชละคุชละดาวล่าเป็นมังกรเหล็กมังกรเหล็กข้อมูลเอลเดอร์ดากอนคุชละดาวล่ามังกรเอลเดอร์ดากอนที่ใช้ลมอันรุนแรงเพื่อเป็นเกราะให้กับตัวเองป้องกันใครก็ตามที่จะโจมตีมันผิวหนังของมันแข็งและประกอบไปด้วยเกล็ดที่ทำมาจากเหล็กข้อมูลที่มีประโยชน์เมื่อมันเผชิญหน้ากับศัตรูลมของคุชละจะพัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเกราะให้แก่ตัวมันมันจะสะท้อนการโจมตีของธนูและโบกันเกราะลมของมันสามารถอ่อนแรงลงได้ด้วยการทำให้มันเซโดยเฉพาะอาวุธที่มีความสามารถ Elder Seal อยู่ด้วย คุณสามารถหารังของคุชละดาวล่าได้บนที่สูง โชคดีทีมภาคสนามโอเคเข้าใจแล้วมาเริ่มสำรวจกันเถอะเราก็จะไปด้วยเหมือนกันใช้ทุกอย่างกำจัดมันนั่นเป็นทางเดียวที่เวิร์กในยูโรเขาเจอเป็นคนแรกอีกแล้วเราเจอมาแล้วกำลังตามไประวังลมนั่นลงมาซะหนูเอ้าเก็บทำไมล่ะพี่โยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเยี่ยมเหมือนตายเ
ก็ดีกว่าว่ะแล้วเราโอกาสหน้าฉันคุยตอนนี้พี่ไม่ได้ยินโอเคจะไม่ฝืนเข้าใจแล้วชัดเจนแจ่มแจ้งเอาโอ้ยเสือกลงไปข้างล่างไอ้หายก่อนเลยเนี่ยก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเสียยังเสียยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องเก็บก่อนเดี๋ยวเลิมมันแนวไหนหางมันนะโอ้อยู่นี่โอ้ได้แล้วได้แล้วโอเคจะรับมีดซะหน่อยอ่ะได้ไหมโอ้โหอย่าไปรับเลยว่ะอยากจะรับมีดไปรับแม่งละใจแม่งละโอ้โหแม่งพร้อมมันเนี่ยโอ้โหมันหนีไว้โอเคโอเคโอ้โหลมแรงลมแรงพี่อย่านอนพี่เอองั้นลมมันแรงนะออกข้างล่างก่อนโอ้โหเด่นออกข้างล่างข้างล่างได้ไหมวะดูไม่ถนัดเลยตรงเนี้ยโอ้โหมาเลย
ยระเบิดอยู่งี้โถไปวางทำไมวะชีวิตกูเป็นอะไรหรือเปล่าน่าประทับใจจริงคุณนี่เหลือเชื่อไปเลยฮันเตอร์คุณประยุกต์ใช้ที่คุณเรียนมากับคุชาร่าดาวล่าและทุกคนในเอสเตล่าก็ปลอดภัยคุณทำได้ยังไงอ่ะคุณไปแข็งแกร่งมาจากไหนฉันอยากจะบอกว่าคุณนำหน้าฉันไปแล้วเอาเถอะอยากจะบอกว่าทำได้ดีมากกับการจัดการคุชาร่าดาวล่าและแน่นอนขอบคุณที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยก็จบไปแล้วนะครับกับมังกรเหล็กคุชล่าดาวล่าต่อไปก็เป็นราชันแห่งไฟโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับ